matter. What matters to you? อะแล้วหรือยังเรื่องของผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนค่ะวันนี้เราก็กลับมากับพี่ยศนะคะถึงหัวข้อสุดท้ายของเรื่องของผู้ใหญ่ที่พี่ยศได้ไปเรียนรู้มาด้วยตัวเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ยศสวัสดีครับผมยศมันเวพงศ์นะครับเป็นโฮสต์ Entercase Podcast แล้วก็เป็นครีเอทีฟที่ Summon Lab ครับค่ะพี่ยศเรื่องของผู้ใหญ่ที่พี่ยศได้ไปเผชิญมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่โอเคเชื่อชอบคําว่าเผชิญเวลาเผชิญปุ๊บดูประสบการณ์เยอะขึ้นมาทันทีแต่ว่าเราก็ทํางานยังไม่ถึง3ปีเนาะคือจากประสบการณ์การทํางานไม่ถึง3ปีดีเนี่ยเราก็มองว่ายิ่งเราโตอ่ะสิ่งนึงที่เราต้องท่องไว้ในใจเสมอมันคือคําว่า consequence หรือว่าแบบภาษาไทยมันคือผลกระทบป่ะนะหรือว่ามันคือแบบ after effect อ่ะทุกอย่างที่เราตัดสินใจไปหรือว่าทุกอย่างที่เรากระทำไปอ่ะมันมักจะมีผลกระทบตามมาเสมอซึ่งผลกระทบมันแปลได้ทั้งดีทั้งแย่เนาะก็กลายเป็นว่าการที่เรามานั่งคำนึงถึงแต่ละการตัดสินใจอ่ะเราจะทำให้เรามีความคิดหรือว่ามีสติในการก่อนที่จะตัดสินใจแต่ละอันไปมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเรายกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ในตอนก่อนหน้านี้เรื่องของการออกกองเนาะถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจพลาดไปสักอันนึงอ่ะเราสั่งน้ำไฟให้ทำนู่นนี่พลาดไปสักอันหนึ่งอ่ะผลที่ตามมามันไม่ได้มีแค่ว่างานมันช้าเนาะมันมีเรื่องของอีโมชันเรื่องของอารมณ์คือเราก็ต้องทรีตคนในกองทุกคนแบบเป็นคนสำคัญหมดนะเพราะเขาเป็นฟันเฟืองที่ทำให้กองนี้มันผ่านไปได้การที่แบบมันมีความอะไรพลาดขึ้นมาอย่างหนึ่งในกองหรือว่าในที่แห่งนั้นอ่ะมันมักจะมีบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์หรือว่าแบบผลกระทบที่มันแบบพ่วงไปเป็นลูกโซ่อะไรเงี้ยดูมีทฤษฎี พูดไปเรื่อยๆแหละพูดไปมั่วๆ คือเรามองว่าเรากลัวสิ่งนี้มากๆเหมือนกันก็เลยพยายามที่จะใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองก็คือแบบการใช้ EQ แบบพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบเรียบง่ายที่สุดหรือว่าแบบไม่ตื่นตระหนกมากที่สุดอ่ะเพื่อลดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่มันผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ยศก็ได้เคยยกตัวอย่างเรื่องของตอนที่เล่าเรื่องราวของ Unethical Case เนาะที่แบบว่าเราเล่าเรื่องราวที่แบบมันมีการฆ่าคนมันมีคนตายมันมีการทำให้มนุษย์อีกคนนึงเสียชีวิตเนี่ยแล้วพี่ยศก็คิดว่ามันจะต้องมีผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เลยคือเรามองว่าอย่างที่ปรางพูดก็ถูกก็คือนอกจากชีวิตที่เราทำงานเป็นแบบครีเอทีฟแล้วอ่ะก็คืออีกพาร์ทนึงที่เราต้องคำนึงถึงเรื่องผลกระทบมากที่สุดหรือว่ามากกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องของพาร์ทการเป็นแบบโฮสต์ของ Untitled Case นั่นแหละเพราะว่าผลกระทบมันเยอะเราอาจจะทำให้คนนึงเข้าใจผิดได้เลยเนาะแล้วก็แบบกัดไปเป็นแบบ material ผิดในชีวิตเขาได้ถ้าเราแบบไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มันมากพอหรือว่าไม่สามารถให้ข้อมูลหรือว่าให้คำเตือนที่มันแบบproper มากพอนึกออกเลยค่ะพี่ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอนอกจากเรื่องของโลกการทำงานนะเนาะเรื่องของผลที่ตามมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะเพราะว่าปางก็พอฟังคำนี้เนี่ยก็นึกถึงเรื่องของจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเราเล่นเกมเลยอ่ะแล้วก็แบบคุยกับตัวละครอีกตัวนึงอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มีช้อยส์ขึ้นมาว่าเราจะพูดกับอีกตัวละครนึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือเกมพวก Detroit Become Human อะไรนี้ป่ะเกมแบบที่มันเป็นต้องเลือกช้อยส์อ่ะคือเรามองว่าอย่างนั้นเลยปรางเปรียบเทียบได้ดีเลยคือเรามองว่ามันทุกการตัดสินใจของเรามันมีผลกระทบตามมาเสมอเราแล้วยิ่งเรารู้เท่าทันมันได้มากเท่าไหร่อ่ะเราว่ามันก็น่าจะแบบเป็นผลดีกับเราแล้วก็เป็นผลดีกับคนรอบๆตัวมากเท่านั้นอ่ะจริงเพราะว่าแบบอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างดีทรอยต์อย่างเงี้ยการที่เราเลือกช้อยไปช้อยนึงเนี่ยแบบเหมือนกับพอเราเล่นเกมเนมเนี้ยเสร็จค่ะในแต่ละด่านของมันอ่ะเนาะมันก็จะให้เห็นเลยว่าช้อยนึงเนี่ยสามารถลีดไปสู่อีกเอนดิ้งนึงได้เลยจริงๆมันมีหลายเอนดิ้งมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆชีวิตของคนเราอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆการที่เราแบบพูดอะไรหรือเลือกทำอะไรสักอย่างนึงแค่แบบในเกมเนี่ยแค่เปิดดูกรอบรูปหรือไม่ดูรูปเนี่ยชีวิตมันแบบเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใครจะไปรู้เนาะใช่คอนซีเควนซ์มันแบบยิ่งใหญ่มากแบบนอกจากโลกการทำงานเนี่ยการอินเทอร์แอคกับคนรอบตัวการคุยกับใครสักคนการแบบเลือกตัดสินใจที่จะเราจะทำอันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถลีดไปสู่อะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่มากใช่อีกนิดก็คือเรามองว่าไอ้คอนซีเควนซ์เนี่ยเราท่องไว้ได้เนาะแต่ว่าเราไม่อยากให้มันไปจำกัดความอิสระในการเลือกเส้นทางเดินของเรามากเกินจนพอดีอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเรายกตัวอย่างเนาะเราอาจจะขอเรียบเรียงนิดนึงก็คือถ้าเราเลือกช้อยส์ A ไปอ่ะ
เรารู้ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแต่ว่าในแง่ความรู้ของตัวเองอะเรามองว่า choice B อะมันจะเป็น choice ที่ดีกว่าถ้าสมมติว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้เราก็มองว่าถ้าเรารู้ consequence ของทั้ง2 อย่างแล้วเรารับผลเสียของมันได้อะเราก็มองว่าเราก็อยากให้เลือก choice ที่ตัวเองอยากเลือกนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียดายทีหลังมันขึ้นอยู่กับว่าเรารับผิดชอบกับเส้นทางเลือกของตัวเองได้มากแค่ไหนอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะเลือกเส้นทางนี้แล้วจะมีคนโกรธเราแน่นอนแต่ว่าถ้าเรามองว่าผลลัพธ์มันดีที่สุดแล้วเราโอเคกับการที่จะมีคนโกรธเราอ่ะก็เลือกไปเลยแต่ว่าในแง่ความแข็งแกร่งของจิตใจก็ต้องสู้ให้ได้ประมาณนึงนะ เราเองก็ยังไม่สามารถทําได้เพราะเราค่อนข้างกลัวการโกรธของคนมากเพราะว่ามันทําร้ายจิตใจ แล้วก็ที่พี่ยศบอกว่าเนี่ยอย่าให้คอนซีเควนซ์มาจำกัดเราใช่ไหมปังก็เห็นด้วยนะเพราะปังรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนั้นอะที่เราจะเลือกระหว่าง A กับ B อะเราคิดว่าเรารู้ดีแล้วว่าคอนซีเควนซ์ที่ตามมาของแต่ละช้อยอะมันคืออะไรแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเราไม่ได้แบบเป็นพระเจ้าที่จะแบบกำหนดผลที่ตามมาได้เป๊ะๆหรืออะไรเงี้ยด้วยคือเราตัดสินใจเบสออนสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่เรามีและประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลือกไปเนี่ยอ่ะสมมติเรายอมรับความเสี่ยงได้เราเลือกไปจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับใช่แต่ใดๆก็คือทำอะไรเนี่ยก็คือจะต้องระมัดระวังเรื่องของผลใช่ต้องมีสติก่อนทำบางว่าอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะหนึ่งของนิยามหนึ่งของผู้ใหญ่ในโลกปัจจุบันนะพี่การมีสติทำแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับเรียกว่ายืดอกพร้อมที่จะยอมรับผลที่ตามมาของการตัดสินใจของตัวเองใช่เลยใช่เลยบางทีเราจะต้องเจ็บใจบ้างแหละเรามองว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสามารถยืดอกแบบเผชิญหน้ามันได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็บางทีการยอมเจ็บใจก็คือเหมือนเป็นความเป็นผู้ใหญ่อย่างนึงเนาะในมุมมองของเราค่ะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยศมากเลยนะคะรู้สึกว่าคุยกับพี่ยศแล้วเหมือนกับอยู่ในคาบปรัชญาพี่ยศเราคุยกันในเชิงแบบ ในเชิงความคิดการกลับไปคุยกับตัวเองการสะท้อน ความคาดหวังในตัวเองการแบบรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ในโลกของความคิดเนาะมากกว่าอยู่ ในแบบเข้าไปคุยถึงสังคมการเป็นผู้ใหญ่จริงๆเหมือนกับเป็นการสะท้อนตัวเองอะไรบางอย่างออกมาเราก็ไม่ได้กล้าพูดปรัชญาขนาดนั้นคือถ้าปกติเวลาเราพูดถึงปรัชญามันจะมีปรัชญาสายตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยเราคงเรียกสิ่งนี้ว่าปรัชญาของตัวเองละกันคือเรามั่วๆ เราก็คิดมามั่วๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สนุกดีการที่แบบพอรู้ว่าจะได้มาคุยกับปรางในรายการเนี้ยก็ทำให้เราได้คุยกับตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วก็ระหว่างทางวีคที่2ที่เราได้คุยกันเนาะเราก็ได้แบบข้อคิดใหม่ๆว่าเราคาดหวังในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าก็โดยรวมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับค่ะปังว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถแนะนำคุณผู้ฟังได้เลยคือการกลับไปคุยกับตัวเองนะคะแบบพี่ยศเพราะปังว่าจริงๆมันได้อะไรเยอะมากเลยขนาดแบบแค่เราสองคนมาคุยกันแป๊บๆเนี่ยมันแบบเกิดข้อคิดอะไรมากมายจริงๆครับค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ยศมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณมากค่ะพี่ยศค่ะสวัสดีครับฝากติดตามรายการ Adult หรือยัง Remark ได้ทุกวันพฤหัสในทุกช่องทางของ The Matter Podcast นะคะสวัสดีค่ะ